ันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟกรุงเทพเวียงจันทร์คำสวาทกันก็คือเป็นรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟไทยนะครับที่เราสามารถนั่งจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่ประเทศลาวได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบนรถไฟเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการข้ามประเทศไปประเทศลาวเนี่ยจะเป็นยังไงแตกต่างจากการที่เรานั่งรถทัวร์ไปหรือนั่งรถไฟไปลงที่หนองคายแล้วข้ามประเทศไหมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรถไฟกรุงเทพคำสวาทกันครับไปครับทุกคนตอนนี้เขาประกาศแล้วว่ารถไฟพร้อมแล้วที่เราจะออกเดินทางให้ไปที่ชานชาลาหมายเลขหนึ่งก็คือรถไฟเนี่ยจะออกตอน 3:25 นะครับแต่ว่าตอนเนี้ย 3:06 นาทีประกาศเรียกแล้วก็โอเคนะมีเวลาให้เตรียมตัวประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเราไปเข้าชานชาลาแล้วก็ไปขึ้นรถไฟ Let's go ขบวนเราจะเป็นขบวนที่133รถไปเวียงจันทร์นะครับโอ้โหแถวโคตรยาวเลยดูดิดูแถวดิโอเคไปไปต่อแถวกันเรียบร้อยครับเมื่อกี้เอามือถือให้ทางพี่เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็มีแค่สแกน QR code แล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2ไปชานชาลาขึ้นรถไฟกันครับนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของเราจะเป็นคันที่1ทับ1เลขที่นั่ง16คันไหนนะโอ้ลมแรงมากรถไฟสายกรุงเทพคำสวาทครับเป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมประเทศไทยและประเทศลาวเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและสิ้นสุดที่สถานีท่านางแล้งซึ่งตั้งอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ในจังหวัดหนองคายจุดประสงค์หลักของเส้นทางรถไฟนี้นะครับคือเพื่อการเชื่อมการขนส่งระหว่างไทยและลาวส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปยังเวียงจันทน์ได้สะดวกสบายโดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมงนะคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เหยียบหัวเธอนี่ถึงแล้ว15-16ของเราใกล้ชิดมากไปเลยครับขออนุญาตนะครับไปเธอวางข้างล่างก็ได้ฉันวางบนได้ได้ได้นี่ของเราจะเป็น15-16บนล่างนะครับดูเตียงก่อนประมาณนี้เรียบร้อยครับเราขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถไฟจะออกตรงเวลาหรือเปล่าตอนนี้3:18ตามตัวมันจะออกตอน3:25ครับรอตอนนี้3:25แล้วครับรถไฟบีบแต่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะขยับตอน3:00กี่โมง3:00เท่าไหร่เฮ้ยขยับแล้วอะออกก่อนเวลาโคตรเท่ใครบอกว่ารถไฟไทยเลท2รอบล่าสุดที่ผมเดินทางก็คือเป๊ะตรงเวลาครับแล้วก็ออกก่อนเวลาด้วยเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วพาไปเดินดูบรรยากาศรถไฟกันครับเราก็ออกมายืนเล่นข้างๆที่นอนเราที่นอนเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาเดินมาตรวจตั๋วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูว่ารถไฟกรุงเทพคำสวาทมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างแต่ว่ามันดีมากตรงที่ขึ้นมาถึงคือเขาคือปูที่นอนให้เลยใช่นอนสุดก็คือใครที่แบบพร้อมนอนก็คือนอนได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวเขามาทับที่นอนด้วยเพราะว่าน่าจะยาวมันเป็นฟูกยาวไปเลยเนาะมันแบบเป็นที่นั่งยาวไปเลยเดี๋ยวเราไปดูไปว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเดี๋ยว
เราเริ่มจากชั้นล่างชั้นล่างก็จะเป็นแบบเตียงนอนยาวๆนะครับเราก็จะมีอันนี้ที่น่าจะเอาไว้วางมือถือวางโทรศัพท์อะไรสักวางของคนที่นอนด้านล่างนะแล้วก็มีไฟหัวเตียงให้ไฟฟิวประมาณนี้นะครับด้านล่างไม่มีอะไรมากแล้วก็มีปลั๊กไว้ให้ชาร์จนะครับตรงนี้2น่าจะ2หัวตัวนะครับโอเคมีปลั๊กให้แล้วก็นี่บันไดเป็นแบบดีไซน์มาแล้วซ่อนนี่เดินขึ้นมาบนฟึบบรรยากาศข้างบนก็จะเหมือนรถไฟของสายใต้สายเหนือของเราปกติเนาะไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ให้1จุดแล้วก็จะมีปลั๊กให้ตรงที่หลังบันไดนะครับตรงนี้2อันที่นอนก็จะประมาณนี้สะดวกสบายเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถไฟกันดีกว่าไปและการจองรถไฟจากกรุงเทพไปยังคำสวัสดิ์ครับสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสามารถซื้อที่สถานีรถไฟได้โดยตรงโดยการจองเนี่ยเราเข้าไปที่หน้าเว็บและเลือกวันเวลาครับเลือกประเภทตั๋วกรอกข้อมูลผู้โดยสารและก็สามารถชำระเงินได้เลยโดยรถไฟเนี่ยจะมีประเภทตั๋วอยู่3ประเภทคือ1รถธรรมดาชั้น3พัดลมครับรถนั่งปรับอากาศชั้น2และรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2จำนวน30ที่นั่งครับโดยขาไปครับออกจากกรุงเทพอภิวัตเวลา 3:25 นาทีและถึงเวียงจันทน์ตามเวลา 9:05 นาทีครับและขากลับเนี่ยจะออกจากเวียงจันทน์ 18:35 นาทีและถึงกรุงเทพประมาณ 7:30 นาทีโดยค่าตั๋วรถไฟกรุงเทพเวียงจันทน์ครับขบวนรถเร็ว 133/134 กรุงเทพอภิวัตเวียงจันทน์คำสวัสดิ์รถนั่งชั้น3เนี่ยจะอยู่ที่ราคา281บาทรถนั่งชั้น2ปรับอากาศอยู่ที่ราคา574บาทและรถนอนชั้น2ปรับอากาศเตียงบนจะอยู่ที่784บาทเตียงล่าง874บาทครับรุ่นสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้เช้าแล้วที่ประมาณ7โมงครับก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เขามาเดินทยอยปรับเตียงนอนให้เป็นเบาะนั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถึงด่านตอนสักประมาณกี่โมงแล้วก็ต้องอะไรบ้างนะครับตอนอัดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับ
ถไฟหนองคายแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่เขาจะเดินพี่เจ้าหน้าที่เขาเดินมาบอกว่าเดี๋ยวลงเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์แล้วก็ขึ้นมาบนรถไฟเพื่อข้ามประเทศอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันว่าวิธีการเข้าประเทศของลาวโดยการนั่งรถไฟกรุงเทพคำสวัสดิ์จะต้องทำยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหนองคายเรียบร้อยครับกำลังเดินลงแล้วก็ไปสแตมป์พาสปอร์ตเลยครับครับขั้นตอนการผ่านด่านตรวจตม.เข้าเมืองไม่ยากเลยครับนำแค่พาสปอร์ตและสัมภาระลงจากรถไฟจากนั้นเดินเข้าตม.สแกนนิ้วมือและประทับตาออกนอกประเทศไทยเสร็จแล้วเราเดินไปรอกลับขึ้นรถไฟอีกครั้งครับเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไปยังประเทศลาวโอเคครับก็ปั๊มพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินให้เราเดินออกมารอที่สถานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถไฟเนี่ยก็จะเคลื่อนขบวนมาให้เราได้เดินขึ้นไปอีกรอบนึงโอเคครับเดี๋ยวเรารอขึ้นรถไฟจากสถานีหนองคายแล้วไปดูอีกทีนึงว่าที่สถานีคำสว่านเราต้องทำอะไรอีกบ้างขึ้นรถไฟดีกว่าไปตอนนี้ 9:48 เราถึงสถานีคำสว่างเรียบร้อยแล้วมาเราเดินลงไปผ่านตม.กันดีกว่าเย้สถานีคำสว่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปที่ด้านในสถานีแล้วก็ไปปั๊มขาเข้าประเทศให้เรียบร้อยหลังจากลงรถไฟสถานีคำสว่านก็ต้องกรอกเอกสารตม.เพื่อเข้าประเทศลาวอีกครั้งครับใช้แค่พาสปอร์ต1ใบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นก็ไปต่อแถวหาเจ้าหน้าที่แค่นี้ก็ผ่านเข้าประเทศลาวได้แบบง่ายๆแล้วครับเราเข้ามาที่สถานีผ่านมาที่ฝั่งลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาอยู่ที่ 10:25 นะครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการต่อแถวแล้วก็ผ่านตม.มาแล้วคือผ่านตม.ขาเข้ามาไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือเอาพาสปอร์ตให้เขาดูแล้วก็เมื่อกี้มีการเก็บค่าเข้าประเทศอีก20บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปกติเก็บหรือไม่เก็บอะไรยังไงผมไม่เคยมาลาวเลยถ้าเกิดใครรู้ฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็การนั่งรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาที่คำสว่านนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก13ชั่วโมงรวมจากที่เราขึ้นรถไฟแล้วก็เดินข้ามมาที่ประเทศลาวนะครับอาจจะมีเลทบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้แล้วก็รถไฟโดยรวมโอเคมากครับสะอาดมากแล้วก็แอร์เย็นมากผมว่าก็สะดวกนะใครจะมาทางฝั่งหนองคายหรือจะบินลงก็ได้ก็ได้เหมือนกันหรือใครจะมาจากทางกรุงเทพแล้วมาลงคำสว่านก็ได้แล้วก็นั่งรถเข้าไปในเมืองได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ